092ครับหมายเลข12ตั้งเวลาที่13574หมายเลข52ครับตั้งเวลาไว้ 13.290 หมายเลข130ครับตั้งเวลาไว้ที่ 13.887 หมายเลข117ครับ 21.555 ครับและลดหมายเลข49ครับเวลาที่ตั้งเอาไว้ดีที่สุดนะฮะ 14.002 ครับผมเรามาดูกันครับว่าแบ็กอัพเวลาได้หรือไม่คันแรกนี่น่าจะเป็นหมายเลข65ฮะดูทรงน่าจะเป็นหมายเลข65เนี่ยใช่จริงๆด้วย We're back on the second run Triac Racing King Pro L15 NA Yes Next up is car number 65 from Uttapun Last first run was 13.910 seconds ไปแล้วครับปู่ตาพูนครับเฮ้ย3สวยครับเดินกัน3สวยดูมันวิ่งดีผมว่าวิ่งดีผมว่าวิ่งดีอันนี้ผมว่าวิ่งดีครับ13.796ครับเวลาเร็วกว่าเดิมนะแบ็คอัพได้ครับแบ็คอัพได้ใช้เวลา13.796เลยนะครับใช้เวลา13.796แบ็คอัพได้ครับครับผมต่อไป181ฮะพี่พี่นักพากย์ครับไปโดนตัวไหนกันมาคุยลื่นหูมากสีเขียวสีเขียวสีเขียวดีมากดูคันนี้181ครับธนกรโตดำรงกุล GT Pro ตาพูนมิคาโดฮะ Up next car number 181 from GT Pro ตาพูน His first run was 13.792 secondสิบสามศูนย์พอคุยรู้เรื่องนะยังถือว่าเจรจาได้สิบสามศูนย์มีเศษหน่อยคุยรู้เรื่องครับครับยังถือว่าเจรจาได้แปรงฟันหรือยังข้างหน้าเขียนสติ๊กเกอร์งี้โอ้โหแจ๋วต้องงี้วัยรุ่นวัยจ้าพลีบีชอบบิโก้มากเลยครับเป่าแซกโซโฟนพอมากจากแคปพอแกน้องฮะสามสามครับถ้าน้องส่งมาแบบนี้อีกจะโทรกลับมาแล้วบอกว่าน้องจบไปแล้วไม่เก่าแล้วอ้าวไปแล้วเหรอไปเลยเหรอเซ็งเลยฮะเอมิกระโดดเซ็งเลยปวดหัวเลยใส่หน้าอะไรของมันวะเนี่ยกี่เลยของมันวะไม่มีเวลาครับรอบนี้ครับ13.789เมื่อสักครู่นี้ผมแจกเสื้อไป2ตัวจาก ECU Shop หลายคนบอกว่าเสื้อ ECU Shop เนี่ยหาซื้อได้ไหมหาซื้อไม่ได้เดี๋ยวเราจะแจกอีกขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะฮะดูสนุกมากเลยค่ะคุณพ่อคุณลูกอยู่บ้านโอ้อยากไปดูสุดๆเลยแต่ว่าเมียไม่ให้ไปมาทันครับมาทันมาทันบ้านอยู่ภูเก็ตค่ะโอ้ทันเลยขึ้นเครื่องมาเลยครับ คุณปาเนี่ยคุณปานี่มาคุณปาเอกลาดนี่มาจากภูเก็ตเหมือนกันออกมาเหมือนกันเดินทางกับพรุ่งนี้ครับจะมาชมซุปอาบรอบเก็บตกอ๋อไม่ใช่มีเก็บตกเป็นรอบเก็บของแล้วครับช่วงนั้นครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากที่ได้เงินอันนี้คุยเรื่องอะไรผมอยากรู้เหมือนกันอยากให้พี่โก้เล่าเรื่องสัตว์เลี้ยงที่บ้านขาดจากเด็กสามัคคีคืออะไรครับล่าสุดเลยเนี่ยพี่โก้ชอบเลี้ยงกุ้งไงมีกุ้งเลี้ยงหมาที่บ้านผมมีสัตว์เยอะมีสัตว์เยอะแล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวเราจะได้ฟังมีหมาก่อนหมาก่อนหมามากกว่าสุนัขสุนัขเจ็ดตัวหมาเจ็ดตัวแล้วก็มีปลาทงปลาทองมาสักยี่สิบสิบตัวใช่ไหมแล้วก็มีอะไรกันเมื่อก่อนมีนกขุนทองนกขุนทองนกขุนทองสองตัวนกแก้วสามตัวครับแล้วมาไอ้กระตั้วกระตั้วสีขาวนกกระตั้วงอนเหลืองตัวหนึ่งตัวหนึ่งยังไม่หมดหมดยางหมดแล้วยางล่าสุดซื้อลูกจระเข้ไปเลี้ยงไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเพราะเลี้ยงจากตัวนั้นปั๊บไอ้ตัวที่พูดมาทั้งหมดแดกแม่กูไปเลยใช่ไหมมันก็เรียกว่าแดกแม่กูเนี่ยมึงบิดเลยคือปูมาเนี่ยกูกลับตัวเนี้ยหาแล้วโอเคว่าดักมุกอ่ะไอเลี้ยงหมาเนี่ยธรรมดาครับตามอายุไขแก่ตาฝ้าคูณ7ก็ป่วยไปฟันหลุดใช่มั้ยนกขุนทองนี่รู้ป่ะนกขุนทองไปนกขุนทองพูดได้ใช่ป่ะใครนกขุนทองนี่รู้ดีก็จ๋าก็จ๋าถ้าสอนแต่เด็กๆสวัสดีครับสวัสดีครับมันก็จะสวัสดีครับก็สวัสดีครับนกผมนี่จะซื้อนกขุนทองนี่ผมบินไปซื้อถึงแหล่งเลยนะที่ภาคใต้เอาไปภาคใต้ไปซื้อถึงแหล่งเลยน้าสาวผมแพ็คใส่กล่องมาอย่างดีปั๊บส่งมานี่พันธุ์แท้จากป่าโอ้โหนี่ผิดกฎหมายนะนี่ผิดกฎหมายนะนี่ผิดกฎหมายนะอันนี้ไม่แนะนำนะครับส่งมาถึงเลยพันธุ์แท้พูดเก่งมากส
ใส่คาโก้ไปเลยโอ้โหโหลดรับเลยดอนเมืองปั๊บซื้อกงล้อเลยเออซื้อกงล้อปล่อยขุนทองเข้ามาลูกล้วงเข้าปั๊บวันแรก2 2 3วันแรกนี่ยังเพียๆอยู่เออนี่วันนี้อาจจะเหนื่อยเดินวันที่3 4ไว้เริ่มสอนพูดเว้ยเอาแล้วครับโอ้เป็นประโยชน์เลยมันนั่งเงียบเว้ยเฮ้ยนกแม่จ๋าแม่มาแล้วมาแล้วแม่จ๋าแม่จ๋าแม่จ๋าแล้วมันทำหน้าอย่างเงี้ยทำหน้าเงี้ยหันซ้ายหันขวาหันซ้ายแม่จ๋าใส่หน้าใส่หน้าแม่จ๋าหูนกฉลาดเว้ยเออเฮ้ยเก่งว่ะอีก3วันเท่านั้นแหละเป็นไงเหลือแต่ตัวอ้าวแล้วมันหัวเหือไปไหนอ่ะหนูไปแดกสิเฮียโอ้หนูไม่ต้องกินแล้วเนี่ยตอนนี้มันกินมีมาหนูเกาะกงเข้าไปเอาหัวไปเลยต้องของกูพูดไม่แม่จ๋าใส่หัวไม่ได้แล้วครับโอ้อะเดี๋ยวไปพักเรื่องแม่จ๋าแป๊บนึงดีกว่าช่วงหน้ากลับมาดูสร้างนกขุนทองกันต่อเฮ้ยอะไรวะสร้างเน่าแล้วดิเน่าแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไปดูสิ่งที่น่าสนใจกับการแข่งขันสนุกๆกันต่อเหนื่อยพักแป๊บเดี๋ยวก่อนฮะดี